เคยสงสัยกันไหมว่าวันเกิดของคุณอยู่ในราศีธาตุใดวันนี้คนเดินดินได้นำคำตอบมาให้ความกระจ่างกันพร้อมแล้วไปชมกันเลยธาตุดินได้แก่ชาวราศีพฤษภ์ผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนผู้ที่เกิด15มีนาคมถึง13เมษายนพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมกรกฎ17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมธาตุลมได้แก่ชาวราศีตุลผู้ที่เกิด18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนปุ่ม13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมธาตุไฟได้แก่ชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคมขอขอบคุณที่ติดตามคนเดินดินชาแนลสวัสดีครับ